สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับ Construction Simulator ครับวันนี้งานของผมผมลองแปลภาษาดูนะมันไม่แน่ใจมันบอกเป็นงานขนส่งแต่ผมคิดว่าจากวัสดุที่ผมเอามาเนี่ยมันน่าจะเป็นงานเกี่ยวกับการซ่อมหลังคานะครับคือวัสดุผมเอาหมดแล้วผมซื้อหมดแล้วนะครับแต่ว่าผมต้องยกวัสดุขึ้นไปบนนู้นนะครับแต่ทีนี้เงียบของผมไม่น่าจะเอาวัสดุขึ้นไปวางบนนู้นได้วันนี้ผมต้องเช่าทาวเวอร์เครนทาวเวอร์เครนก็ไม่มีให้ติดตั้งนะครับมันบอกว่าเนี่ยมันสามารถใช้เจ้าเงียบได้แต่ผมคิดว่ามันไม่ได้เดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักกับเจ้าโมบายเครนกันดีกว่าซึ่งเจ้าโมบายเครนเนี่ยผมก็เพิ่งเคยใช้รอบนี้แหละผมจะใช้รอบนี้แหละเจ้าตัวโมบายเครนเดี๋ยวเราลองมาดูว่าเจ้าโมบายเครนค่าเช่าเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เรามาเช่าโมบายเครนกันครับโมบายเครนเครนรู้สึกว่าจะมีแค่เจ้าเดียวนะครับจะมีแค่ลี่แฮมี2ตัวครับจะมีเนี่ยครับ LHLTM 1003กับ LTM 1060นี่ผมว่าน้ำหนักน่าจะได้ต่างกันเยอะพอสมควรตัวนี้จะเป็นกี่ล้อวะเนี่ย2 4 6 8 10 12ล้อนะครับเป็นโมบายเครนขนาดใหญ่ราคาซื้อก็โอ้โห 4,900 นะครับแพงมากสำหรับราคาเช่า24ชั่วโมงอยู่ที่ 9,800 อันนี้คือรุ่นใหญ่สุดเลยตัวนี้รุ่นเล็กลงมาก็จะแบบครึ่งอ่ะราคาซื้อต่างกันประมาณ 100,000 ราคาเช่าก็ต่างกัน 3,000 นะครับผมว่าตัวนี้แหละมาไหนอังมาแล้วนะครับโมบายเครนเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปที่หน้างานตอนนี้ไม่ใช่งานแบบงานขึ้นใหม่นะครับเป็นงานต่อเติมเราต้องอาศัยแบบวาร์ปไปแบบใกล้แบบไกลๆที่หน้างานของเรานะครับซึ่งตรงนี้เป็นปั๊มน้ำมันเดี๋ยวเราเอาโมบายเครนไปจอดนะครับแล้วก็ตั้งเครนกันเลยผมยังไม่เคยขับเลยนะครับโมบายเครนเนี่ยโมบายผมน่าจะยืนตรงนี้ได้นะตรงไหนอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาตั้งเครนกันยกยังไงอ่ะมันยกเหมือนโอเคเหมือนกับมันคล้ายๆกับจอยนั่นเลยอ่ะเดี๋ยวแล้วคล้ายๆกับเฮียบนะครับแต่ได้ยื่นบูบองไงอ่ะอ๋อเหมือนกับเฮียบเลยอ๋อไ
ใช้ได้แต่เรายังยืดออกไม่สุดนะน่าจะพอนะเนี่ยมันอยู่ไม่นิ่งเลยอ่ะจริงๆเราก็มีโมบายเครนก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่งานสำหรับโมบายเครนเราไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวโอเคเอาจริงๆผมว่ามันน่าจะเร็วกว่าเจ้าทาวเวอร์นะเนี่ยแล้วก็การคอนโทรลก็ค่อนข้างง่ายกว่าก็นอนบูมมาครับแต่มันค่อนข้างไวนะต้องค่อยๆกดจึกเอาเดี๋ยวเรายกบูมขึ้นนะครับเพื่อให้มุมมันได้แล้วก็ปล่อยตะขอลงผมว่าค่อนข้างง่ายกว่าตัวเฮียบที่ติดรถเยอะพอสมควรเพราะว่าตัวเฮียบที่ติดรถไม่มีสลิงนะครับถ้าเราอยากให้มันไปข้างหน้าเราก็แค่นอนบูมไปนอนบูมไปอีกนิดเอ๊ะแต่ถ้าเป็นโมบายเครนของจริงเนี่ยถ้าเป็นโมบายของจริงเขาจะต้องยืดบูมออกให้สุดยืดอาร์มออกให้สุดนะครับเพื่อที่ว่าเขาจะไม่ค่อยแบบสไลด์ออกนะเขาจะใช้วิธีการก้มเงยบูมแทนแต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือคนบอกเครนครับอีกชิ้นหนึ่ง
สุดท้ายนะครับถ้าอยากให้สินค้าตัวของที่จะยกขยับไปข้างหน้าเราก็นอนบูมลงเมื่อได้ระยะแล้วเราก็ปล่อยลอกลงโอเคเดี๋ยวต่อไปเราต้องเก็บเจ้าโมบายก่อนเราจะเก็บแบบเร่งด่วนแล้วก็ไปคุยกันนะช่างใหญ่ครับเฮ้ยอย่าบอกนะเสร็จแล้วโอเคเป็นงานเปลี่ยนหลังคากูดังนะครับเราไม่ได้ขึ้นไปแบบแกะเจ้านั้นวันนี้เราก็เป็นคลิปสั้นนะครับมาทำความรู้จักกับเจ้าโมบายเครนมันจะสั้นเกินไปมั้ยเนี่ยนั่นดิโอเคสำหรับภารกิจวันนี้ของผมก็เป็นภารกิจง่ายๆนะครับสั้นๆยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้ามีคำถามก็คอมเมนต์เข้ามากันได้เลยวันนี้คลิปนี้ก็พามารู้จักเจ้าโมบายเครนครับโมบายเครนลี่แฮครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไงก็ฝากกันด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ